Big C จับมือพันธมิตรคู่ค้าจัดงาน World Milk Day วันดื่มนมโลก at Big C ปีที่9คืนกำไรสู่สังคมเดินหน้าในการเปิดแคมเปญสนับสนุนให้คนไทยมีสุขภาพดีกันค่ะต้อนรับแคมเปญวันดื่มนมโลกโดยล่าสุดบริษัท Big C Super Center จำกัดมหาชนได้จับมือพันธมิตรคู่ค้าผลิตภัณฑ์นมพร้อมดื่มชั้นนำกว่า26แบรนด์จัดงาน World Milk Day วันดื่มนมโลก at Big C ปีที่9นำโดยคุณถาปณีเตชะเจริญวิกุลรองประธานกรรมการบริหารบริษัท Big C Super Center จำกัดมหาชนพร้อมด้วยนายแพทย์ศักดาอลภาสผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขเป็นประธานในพิธีเปิดงานค่ะโดยการจัดงานในครั้งนี้จะเป็นส่วนหนึ่งในการเพิ่มการบริโภคนมของคนไทยทุกวัยอย่างน้อยวันละ 1-2 แก้วเป็นประจำอย่างสม่ำเสมอค่ะโดยจะเพิ่มให้ได้ตามเป้าหมายคือ25ลิตรต่อคนต่อปีนอกจากนี้ Big C ยังได้ร่วมกับพันธมิตรผลิตภัณฑ์นมพร้อมดื่มชั้นนำเชิญชวนให้ลูกค้ามอบนมให้กับโรงเรียน143แห่งและสถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไทยเพื่อส่งต่อสิ่งดีๆให้กับเด็กในชุมชนด้วยการส่งต่อนมคุณภาพค่ะให้เข้าถึงคนทุกกลุ่มโดยทุกการซื้อผลิตภัณฑ์นม UHT ขนาดใดก็ได้ครบ1ลังเท่ากับบริจาคนม1กล่องโดยตั้งเป้าบริจาคสูงสุด 150,000 กล่องมูลค่ารวมกว่า2ล้านบาทสำหรับกิจกรรมในครั้งนี้ค่ะจัดโปรโมชั่นส่วนลดสูงสุด 20% โดยคาดว่าจะกระตุ้นยอดขาย250ล้านบาทโดยโปรโมชั่นงาน World Milk Day วันดื่มนมโลก at Big C จะมีขึ้นตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่5มิถุนายนนี้กันค่ะสุขภาพคนไทยสำคัญโดยเฉพาะเรื่องของการทำยังไงให้คนไทยมีสุขภาพดีนั้นกิจกรรม World Milk Day ก็จะเป็นอีกกิจกรรมหนึ่งนะซึ่งถูกกำหนดโดยสหประชาชาติให้วันที่1มิถุนายนเป็นวันที่วันดื่มนมโลกนะครับดังนั้นการร่วมมือร่วมแรงไม่ว่าจะเป็นภาครัฐนะภาคเอกชนหรือภาคีเครือข่ายอื่นๆก็มีความสำคัญไม่ว่าจะกระตุ้นในรูปแบบไหนเพราะเรารู้อยู่แล้วว่านมนี่มีประโยชน์แล้วก็มีประโยชน์ทุกกลุ่มวัยดังนั้นในวันนี้เนี่ยที่เป็นกิจกรรมที่ทางบิ๊กซีได้จัดผมคิดว่าเป็นกิจกรรมอีกอันหนึ่งที่จะกระตุ้นให้คนไทยนะฮะทุกภาคส่วนได้เห็นกิจกรรมนี้ก็จะเป็นการกระตุ้นให้คนไทยดื่มนมมากขึ้นเพื่อสุขภาพที่ดีขึ้นต้องขอบพระคุณท่านแพทย์ศักดานะคะที่ได้มาเป็นผู้ใหญ่แล้วก็เป็นประธานเปิดงานในครั้งนี้ค่ะซึ่งก็เป็นงานสำคัญของเราอีกปีนึงนะคะเป็นปีที่9ต่อเนื่องกันค่ะพวกเราก็ร่วมกับผู้ผลิตแบรนด์ชั้นนำทั่วประเทศนะคะ26แบรนด์ด้วยกันค่ะได้ร่วมกันสนับสนุนจัดโปรโมชั่นที่ดีๆให้กับคณะลูกค้าโดยมีการกิจกรรมต่างๆที่สามารถร่วมเสมือนถ้าซื้อนม1ลังก็จะเสมือนร่วมบริจาค1กล่องนะคะให้กับโรงเรียนที่ทุรกันดารยากไร้หรือการที่จะมีโปรโมชั่นเช่นถ้าในไฮเปอร์มาร์เก็ตสาขาใหญ่อะค่ะ400บาทก็จะได้ลด40บาทถ้า800บาทก็ได้ลด90บาทค่ะถ้าทางสาขามินิซื้อ150ก็จะลด15บาทหรือถ้า79บาทก็จะได้เสริมทบ9บาทค่ะก็เป็นกิจกรรมโปรโมชั่นต่างๆนะคะรวมถึงการร่วมบริจาคจากลูกค้าบิ๊กพอยต์100บาทก็จะเป็นทุนการศึกษา20บาทค่ะทั้งหมดนมเนี่ยเราคาดการประมาณว่าเราน่าจะได้ยอดนมบริจาคหรือว่ายอดนมที่จะสามารถส่งถึงเด็กๆในเมืองไทยนะคะได้เพิ่มขึ้นยอดในบิ๊กซีเองก็จะน่าจะต้องเพิ่มขึ้น 25% เป็นการผลักดันให้นมได้ไปสู่ผู้บริโภคค่ะแล้วนมบริจาค 150,000 กล่องก็จะไปสู่โรงเรียน143แห่ง33จังหวัดทั่วประเทศค่ะซึ่งก็เป็นความตั้งใจที่พวกเราทั้งร่วมกับผู้ผลิตนะคะและร่วมสนับสนุนให้เราได้มีแรงบันดาลใจแล้วก็แรงกระตุ้นให้ได้เข้าถึงนมแล้วก็ให้ได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริโภคนมว่ามีคุณประโยชน์ต่อร่างกายอาจจะมีความเชื่ออื่นๆมาก่อนเช่นเราเป็นคนเอเชียนะคะการดื่มนมเข้ากับแค่ไหนแต่ก็ได้ปรึกษาท่านนายแพทย์ท่านบอกว่าจริงก็ไม่จริงนะคะเพราะว่าสำหรับทุกคนนี่แล้วแต่ตัวบุคคลนะคะแล้วนมยังไงแล้วก็เป็นสารอาหารที่สำคัญแล้วก็จะเป็นประโยชน์อย่างมากเพื่อจะเสริมส่งต่างๆให้เด็กๆแล้วก็ผู้บริโภคทุกวัยทุกช่วงวัยได้เลยค่ะในวิกซีสะพานควายก็ทำเป็นร่วมรุ้นชิงโชคค่ะซึ่งก็แต่ถ้าในวิกซีทุกสาขาก็จะเป็นโปรโมชั่นด้านส่วนลดแล้วก็ด้านโปรโมชั่นนมซื้อแถมต่างๆตลอดทุกๆสาขาทั่วประเทศค่ะเชิญชวนให้ท่านถ้าลูกค้านะคะได้มาร่วมช็อปแล้วก็มาร่วมสนุกแล้วก็ได้รับรางวัลค่ะก็จะมีทั้งเป็นกิฟต์วอเชอร์ต่างๆของทางวิกซีทั้ง 1,000 บาทหรือ500บาท30รางวัลต่างๆก็จะเป็นลุ้นชิงโชคนะคะแต่ถ้าในด้านของการ
ลดส่วนลดต่างๆในทุกๆสาขาก็จะยังมีจัดต่อเนื่องไปค่ะความเข้าใจผมว่ามีมากขึ้นเรื่อยๆถ้าสังเกตดูการดื่มนมในประเทศไทยก็มีปริมาณมากขึ้นแต่ถ้าเทียบกับประเทศอื่นก็ยังน้อยอยู่นะน้อยกว่าประมาณ6เท่านั้นในภาพรวมของกระทรวงสาธารณสุขเองก็ตั้งเป้าว่าให้คนไทยดื่มนมมากขึ้นนะครับจริงๆจะมีตัวเลขอยู่เนาะค่าเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 21.5 ลิตรต่อคนต่อปีนะก็ตั้งเป้าไว้ในอีก3ปีข้างหน้าก็จะกระตุ้นให้คนไทยดื่มนมเป็น25ลิตรต่อคนต่อปีซึ่งการดื่มนมที่มากขึ้นก็จะทำให้สุขภาพคนไทยแข็งแรงขึ้นในส่วนของเรื่องของอาหารที่เราจะเสริมเติมเข้าไปขอบคุณครับ